ับมาที่น้องปลิวนิดนึงเพราะว่าพ่อพูดเรื่องโรงเรือนละเนาะได้ข่าวว่าที่สวนแก้วพะเนาก็มีโรงเรือนเหมือนกันแล้วมีหลายแบบด้วยอย่างของที่สวนพ่อปิยทัศน์แล้วก็สมาชิกส่วนใหญ่จะเป็นแบบที่สวทช.ใช้ใช่ไหมคะก็เป็นแบบไหนนี่เดี๋ยวเข้าไปสืบค้นผ่านช่องทางต่างๆได้นะคะหรือว่าเอกสารข้างนอกน่าจะมีนะคะเรื่องของโรงเรือนคัดกรองแสงแบบสวทช.คนในห้องนี้น่าจะรู้จักกันเป็นส่วนใหญ่แต่ที่สวนแก้วพะเนาเขาทำหลายแบบนะคะเดี๋ยวต้องมาคุยกันว่าทำไมต้องทำหลายแบบแล้วก็วิทยาศาสตร์แบบที่เรียนในห้องเรียนตั้งแต่วิทยาเกษตรแม่โจ้เนี่ยมันมาช่วยสวนแก้วพะเนาหรือว่าช่วยชาวบ้านแถวตำบลนาภูเนี่ยให้เข้าใจเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยได้ง่ายกว่าสมัยก่อนไหมแบบสมัยพ่อแม่พาทำเนาะกับแบบยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปแล้วมันต้องเอาวิทยาศาสตร์เอาเทคโนโลยีมาใช้แล้วมันทำให้ชาวบ้านเรียนรู้เรื่องพวกนี้ได้ยากได้ง่ายขึ้นยังไงไหมเชิญค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นขอน้ำสักแก้วนะครับหมดแล้วค่ะผมเป็นคนชอบกินน้ำเปล่าครับเอาน้ำอินทรีย์นะคะผมจะไม่กินโค้กกินแป๊บซี่นะกินน้ำเปล่าพ่อปิยทัศน์ก็พูดไปเยอะพอสมควรแล้วนะครับเพราะว่าสายเดียวกันนะครับแล้วก็ส่วนลูกพ่อปิยทัศน์ก็ถือว่ามีบุญแล้วกันนะครับที่ได้มาสืบทอดจากพ่อกับแม่แต่ผมต้องฝ่าฟันพ่อกับแม่ไม่เคยทิ้งไว้ให้สักอย่างเลยเราจะมาทำยังมาขวางเราอีกนะครับแล้วก็แต่น้องผมนะครับก็คือคนที่มีบุญที่สุดนะครับตอนนี้ผมก็มอบหลายๆสิ่งให้กับน้องทั้งหมดแล้วน้องอายุ16ปีมาเป็นผู้จัดการฟาร์มแทนนะครับผมบอกน้องว่าการศึกษาเราสามารถเรียนได้ตลอดจนตายแต่เรื่องอะไรครับเรื่องอนาคตและคุณภาพชีวิตที่เราจะอยู่ผมก็ถามว่าถ้าทุกคนเรียนแล้วไปไหนทุกคนก็ไปไหนครับทำงานใช่ไหมครับเป้าหมายสุดท้ายของทุกคนก็คือทำงานผมก็เลยบอกว่าถ้าเราเลือกได้แล้วมีโอกาสเราเรียนเสาร์อาทิตย์ได้ไหมน้องก็มาคิดเรียนเสาร์อาทิตย์แล้วก็ทำฟาร์มจันทร์ถึงศุกร์ทำฟาร์มมันก็คิดว่ามันจะได้เงินเท่าไหร่ผมก็สอนในเรื่องของการเพาะปลูกการอย่างนู้นอย่างนี้สืบทอดจากผมไปเลยนะครับมอบมรดกครึ่งหนึ่งให้แล้วก็ให้ทำน้องก็คำนวณอยู่ประมาณว่าไอ้ที่เพื่อนที่ไปเรียนเนี่ย3ปีจบปวช.เนี่ยเพราะน้องผมจบม.3นะครับเขาจะมีเลข0ใช่ไหมครับจะมีองค์ความรู้ด้วยนะครับแต่น้องผมเรียนเสาร์อาทิตย์จบ3ปีก็มีองค์ความรู้เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งวัดไม่ได้ก็คือเขาจะมีเงินเก็บอยู่ประมาณขั้นต่ำปีละ 100,0003ปีต้อง 300,000 เพื่อนคนอื่น0บาทนะครับแต่เขา 300,000 ผมก็เลยว่าคิดดูดีๆในเมื่อโอกาสมันมีการศึกษาเราไม่ทิ้งแต่เราต้องทำน้องก็เลยตัดสินใจมาทำฟาร์มนะครับตอนนี้เขาส่งผักไปนู่นไปนี่แทนผมทั้งหมดเขารู้สึกว่าเขามีตังค์อ่ะมีตังค์เป็นหลายหมื่นแล้วคือน้องเขาก็โอเคผมก็ว่าอย่างน้อยก็คือเราเป็นแบบอย่างให้กับน้องแล้วผมก็เลยอยากถามว่าในเมื่อเราเกิดมาเป็นเกษตรกรทำไมเราไม่สร้างตรงนี้ให้มันเข้มแข็งแล้วก็ให้ลูกมาสืบทอดหรือให้รุ่นหลังสืบทอดเราแบบนี้บ้างนะครับส่วนใหญ่มีทุกคนจะวิ่งหนีนะครับผมก็เลยว่ามันอย่าไปวิ่งหนีเลยมันหนีไม่พ้นเพราะว่าคนเกิดมาทุกคนต้องกินไม่มีใครอดกินนะครับนอกจากหลวงพ่อนะครับที่อดกินคาบเย็นนะครับคือทุกคนเนี่ยไม่สามารถอดกินได้แน่นอนมันคืออาหารบริโภคของคนทั่วโลกนะครับมันก็เลยจำเป็นต้องผลิตนะการผลิตต้องอยู่ในพื้นฐานของความเป็นธรรมชาติก็คือเกษตรอินทรีย์เรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องโรงเรือนนะครับก่อนที่มันจะเกิดขึ้นที่ผมทำอยู่ที่ฟาร์มเนี่ยมันเป็นมหัศจรรย์พันลึกยังไงไม่รู้นะครับพื้นที่ของผมนะแก้ยังไงก็แก้ไม่หายนะครับเพราะว่ามันเป็นเกลือสิ่งที่ทำได้อย่างเดียวก็คือถ้าไปที่สวนพ่อปิยทัศน์ก็จะเป็นการยกแคร่ขึ้นมานะครับไอ้ตัวนั้นก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการยกขึ้นมาเพื่อจะหนีความเค็มของดินนะครับถ้าเกิดเราไปปรุงตรงนั้นเลยแล้วพอปลูกได้แค่ขอบเดียวคือรอบเดียวรอบที่สองมันจะเป็นเกลืออีกเหมือนเดิมเพราะว่าแม่น้ำเกลือเนี่ยมันอยู่ผิวหน้าดินมันจะซึมขึ้นมาตลอดเวลานะครับมันก็จะทำให้ดินเราไม่สามารถปรุงได้อย่างยั่งยืน
ันก็เลยเป็นวิธีการยกแท่ขึ้นมาสูตรหนึ่งนะครับแต่สูตรสองนะครับก็เราก็มีการเทสนะครับเรื่องดินที่ผมจะย้อนไปก่อนแล้วจึงจะมาเป็นของโรงเรือนเป็นการเทสดินเทสดินก็เหมือนการเทสในเรื่องขององค์ประกอบของดินนะครับพ่อปิยทัศน์พูดไปเยอะแล้วนะครับเรื่องดินแต่ผมจะเจาะไปเรื่องว่าผมใช้วิธีการสังเกตคนอื่นบอกว่าไปเอาแกบมาหนึ่งส่วนไปเอานู่นไปเอานี่ขนาดค่าน้ำมันรถวิ่งไปเอามันก็หมดแล้วต้นทุนนะครับแต่อิสราเอลเขาไม่มีแกบทำไมเขาสามารถสร้างดินได้ผมว่าเออใช่แล้วเขามีอะไรอ่ะต้นไม้ก็ไม่มีสักต้นเขาจะไปเอาใบไม้มาจากไหนทำปุ๋ยผมก็เลยคิดว่าแสดงว่าเขาใช้ต้นทุนในสิ่งที่เขามีก็คือพวกต้นพริกต้นมะเขือที่เขาลื้อฟิวลื้อฟิวก็คือการเก็บเกี่ยวเหมือนฟางเราอะครับลื้อเสร็จปุ๊บเขาจะไปทำปุ๋ยหมักพอทำปุ๋ยหมักเสร็จปุ๊บเขาจะกลับมาที่แปลงเหมือนเดิมเขาจะใช้แบบประหยัดมากเลยนะครับนั่นก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งที่มีอยู่ในพื้นที่ตัวเองเนี่ยใช้ให้ได้มากที่สุดอย่าไปวิ่งหาต้นทุนจากที่อื่นเข้ามาถ้างั้นต้นทุนของการผลิตการเกษตรของเรามันก็จะเพิ่มขึ้นเราก็จะบอกว่าผลิตเกษตรยังไงก็ขาดทุนเรายังไม่รู้คำว่าธรรมชาติที่แท้จริงนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าผลิตเกษตรอินทรีย์แล้วยังได้ผลผลิตน้อยอยู่เรายังไม่เข้าใจนะครับสุดท้ายเนี่ยผมก็เลยว่าเออใช่ใบไม้เนี่ยเป็นโจทย์ที่สำคัญที่สุดและบ้านผมน้ำมันเค็มดินมันเค็มมันปลูกผักไม่ได้อย่างน้อยก็คือเริ่มต้นก็คือทำธนาคารใบไม้เถอะทำธนาคารใบไม้เกิดขึ้นมาผมก็เลยคิดว่าใครที่จะทำธนาคารใบไม้แล้วเชื่อผมชาวบ้านไม่เชื่อหรอกครับธนาคารใบไม้นะไม่ใช่พักกูเก็บใบไม้ขายเป็นบ้าติดอีกคือเก้าครับมันก็เลยว่าเราจะทำยังไงใบไม้จะเริ่มมาสะสมได้มากที่สุดผมก็เลยไปโจทย์ที่ยุวเกษตรเพราะว่าผมเรียนสายนี้มาโดยตรงผมจะไปพัฒนายุวเกษตรอยู่ที่ตอนผมเรียนปตรีอยู่ที่แม่แตงนะจังหวัดเชียงใหม่ผมก็เลยใช้เคสนี้ว่าเออเราทำไงให้เด็กน้อยเนี่ยให้เห็นว่าใบไม้มันสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้หลอกง่ายอะครับเด็กๆอะเพราะว่าเขาเป็นผ้าขาวพอเราบอกเขาปุ๊บเขาก็สามารถจัดการเรื่องระบบตรงนี้ได้นะพอถึงหน้าฝนรู้ไหมครับเกิดอะไรขึ้นเด็กๆไม่มีใบไม้ขายผอ.โรงเรียนมาแจ้งผมว่าเด็กๆขึ้นต้นไม้ขึ้นทำไมอ่ะมันขึ้นไปขย่มให้ใบไม้ร่วงกระสอบหนึ่งได้5บาทนะครับเพราะกิโลละบาทเด็กๆขยันเก็บใบไม้กันอันนี้พอใบเด็กสามารถสร้างกลุ่มยุวะธนาคารใบไม้ได้ผมก็เลยไปต่อให้นี่เห็นไหมเด็กเขายังทำเขายังมีเงินเก็บเป็นหมื่นๆเลยนะครับในธนาคารโรงเรียนชุมชนก็เลยจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจธนาคารใบไม้เกิดขึ้นมาก็เลยแมทกันกับเด็กยุวะปรากฏว่าเกิดสงครามใหญ่ที่สุดก็คือแย่งใบไม้กันในป่าเขาไปในป่าเก็บเห็ดบ่ต้องไปเคลียร์ครับเห็นเหมือนสุดดอกปรากฏว่าใบไม้มันใบใหญ่ใช่ไหมครับในป่าผมก็พยายามหานวัตกรรมเรื่องของเครื่องบดใบไม้เพื่ออะไรมาให้เขาเพื่อจะย่อยสลายในระหว่างการทำปุ๋ยก็ปุ๋ยหมักวิศวกรรมแม่โจ้นี่แหละครับไม่ต้องพี่กองกับก็พยายามทำให้เพื่อจะให้มาแมทกับกลุ่มปลูกผักพอได้สูตรตรงนี้มาปุ๊บเราก็เลยว่าเออในเมื่อเรามีวัตถุดิบในท้องถิ่นแล้วเราจะทำยังไงให้โครงสร้างดินมันกลับคืนมาโจทย์มันอยู่ที่ว่าดินน่ะมันเป็นดินทรายมันไม่สามารถที่ไปปลูกผักที่มันเขาเรียกว่าอะไรให้ผลผลิตเขาเรียกว่าอะไรเหมือนดินภูเขาเหมือนดินอะไรได้มันก็เลยจำเป็นต้องฟิกพืชก็คือเป็นพืชกินใบเท่านั้นเข้าใจไหมครับพื้นที่ของผมเนี่ยถ้าปรุงดินออกมาแล้วเนี่ยผมจะใช้ดินหนึ่งส่วนแล้วก็ปุ๋ยหมักใบไม้วิศวกรรมแม่โจ้เนี่ยหนึ่งส่วนผสมแล้วก็หมักด้วยน้ำชีวภาพที่มีประสิทธิภาพในเรื่องของธาตุอาหารนะครับพอสุดท้ายเนี่ยวัดค่าแล้วเนี่ยมันไม่เกิน10อยู่ดีอีกครับธาตุ NPK รวมในข้างในสุดท้ายก็ต้องปลูกพืชกินใบนี่คือกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นต้นนะครับทำไมต้องปลูกพืชกินใบเพราะพืชกินใบมันมีการเขาเรียกว่าความต้องการของสารนะครับพวกเกี่ยวกับธาตุไนโตรเจนหรือฟอสฟอรัสหรือโพแทสอะไรต่างๆนะครับแต่ไนโตรเจนเนี่ยเป็นตัวแรกมันจะต้องการอยู่ประมาณพืชบางตัวนะครับมันจะมีข้อมูลนะครับผักบุ้งต้องการประมาณ 1.3 1.4 ถึง 1.5 ถ้าเราตรวจดินแล้วค่าดินเนี่ยยังไม่ถึง 1.5 เราจะไปปลูกผักบุ้งได้ไหมไม่ได้ถ้าเกิดมันต่ำกว่า 1.4 แสดงว่าเราจะปลูกอะไรสลัดมันต้องการ 1.00 ถึง 1.2
มันก็สามารถปลูกสลัดได้ในพื้นที่นี่เขาเรียกว่าวิทยาศาสตร์ก่อนที่จะปลูกอะไรมันก็เลยไปแมทกันกับที่ผมเรียนอยู่ที่อิสราเอลว่าในแต่ละตารางเมตรเนี่ยเวลาอิสราเอลเขาปรุงดินเสร็จเนี่ยเขาจะยังไม่ปลูกเขายังไม่กล้าเอาต้นกล้าไปลงสักต้นเลยครับเขาจะให้ระบบตรวจทุกตารางเมตรว่าแต่ละตารางเมตรตัวไหนที่แปลกไปคำว่าแปลกก็คือธาตุอาหารไม่ครบเขาจะพยายามไปฟิกตรงที่ไม่ครบแล้วก็ปรุงให้ครบแล้วจึงจะปลูกพร้อมกันแล้วต้นไม้หรือต้นผักเขาปลูก10ต้นหรือ100ต้นเนี่ย100ต้นเนี่ยเขาจะไม่ให้ตายแม้แต่ต้นเดียวบ้านเราเป็นไงสร้างมันเถอะเหลือเท่าใดก็กินมาซันมาผมก็เลยว่าไม่ขาดทุนได้ยังไง1ต้นคือกี่บาทแล้วครับ2ต้นเท่าไหร่3ต้นเท่าไหร่4ต้นเท่าไหร่มีแต่กําไรทั้งนั้นเลยที่ตายไปใช่มั้ยครับผมก็เลยได้รู้ว่าเราต้องสร้างดินทั้งหมดในพื้นที่ถ้าผู้ใดบ่เสือล็อกไปปลูกมังรดครับถ้าไม่ตรวจความเป็นกรดเป็นด่างของดินแล้วไปปลูกปุ๊บแล้วแถมธาตุอาหารไม่ครบในพื้นที่เนี่ยทุกตารางเมตรเนี่ยพักสิคืนเป็นคลื่นทะเลครับแล้วกับ2ถ้าดินเป็นกรดมันสิคืนมองได้เขียวกับมีมองได้เหลืองกับมีเหลืองเป็นกรดกับขาดธาตุอาหารแตกต่างกันนะครับมันจะเด่นแตกต่างกันนะครับหรือเหลืองเป็นกรดมันสีเหลืองตั้งแต่ใบแรกเลยถ้าเหลืองขาดธาตุอาหารมันค่อยๆเหลืองขึ้นมานะครับมันจะอันนี้จากบนลงล่างแต่อันนี้จากล่างขึ้นบนถ้าขาดธาตุอาหารเนี่ยทุกอย่างมันคือกระบวนการวิทยาศาสตร์เราอย่าสถาปนิกกับสถาปนิกโอ้ยไม่ใช่สถาปนิกกับวิศวกะมันใช้ได้น้อยมากเราต้องเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยทั้งหมดเลยนะครับในเรื่องของการเพาะปลูกสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นตัวตอบโจทย์ในเรื่องของการขายแล้วได้เงินได้ไหมครับแล้วทำไมผมต้องตัดผักตอนกลางคืนเอ้าถ้าตัดตอนกลางวันมันก็หายไป2กิโลสิครับโลละ100ก็หายไป200เพิ่นแล้วบัดเนี่ยแม่นบ่ครับแต่ถ้าตัดตอนกลางคืนมันจะอยู่ครบโอ้ยเงินอยู่หมดเลยนี่คือสิ่งที่เราต้องการนะครับแล้วผักทุกต้นก็ห้ามตายตายได้บ่ครับประเทศไทยเราไม่สามารถฟิกได้ถึงขนาดนั้นเราสามารถปลูกแบบอินทรีย์เราขายได้ 80% นะครับปลูก100ต้นเราจะเก็บ80ต้นอีก20นั่นคือปล่อยให้แมลงกินบ้าง2ความงอกของเมล็ดบ้างในระหว่างการดูแลกว่าจะได้เก็บใช่ไหมครับก็ประกันออกไปก็ไม่มีปัญหาเราเก็บแค่80เราก็คิดเลยว่าต้นทุนเราเท่าไหร่ใครลดต้นทุนได้มากที่สุดคนนั้นแหละชนะเลิศได้ไหมครับก็คือต้นทุนการผลิตมี20ต้นทุนค่าแรง20กำไร2060หรืออีก20นู่นเดี๋ยวต้องเยอะใช่ไหมครับกว่าจะครบ80แล้วเราทำไมต้องไปบอกว่าเวลาไปขายของนะผมเชื่อว่าทุกคนจะบอกว่าถ้าแม่ค้าก็บอกว่า60เราจะไปบอกว่า65ได้ไหมใช่ไหมครับแต่พวกผมบอกว่าคุณมาราคาเท่าไหร่ว่ามาแต่เรามีโจทย์เดียวคือไปลดต้นทุนจะทำยังไงให้ลดต้นทุนแล้วให้มันเหลือกำไรเยอะที่สุดจากการประกันราคานี่คือกระบวนการทุกอย่างมันจะออกมาในรูปแบบนี้ส่วนเรื่องของโรงเรือนตอนนี้โรงเรือนมันมีความหลากหลายเพราะอะไรเพราะพื้นที่ของเราไม่สามารถนำวิทยาศาสตร์ที่ว่าผ่านงานวิจัยจริงๆแล้วมาทำตรงนี้แล้วมันประสบความสำเร็จไม่เชื่อเราเชื่อว่าในพื้นที่ตรงนี้ต้องวิเคราะห์เฉพาะพื้นที่ตรงนี้เท่านั้นอย่าเอางานวิจัยจากที่อื่นมาลงตรงนี้ถ้าเราอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์จริงๆเราต้องวิเคราะห์ในพื้นที่ของเราให้ละเอียดก่อนแล้วค่อยๆทำอย่าไปลงบึ้ม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 เหมือนยักษ์ใหญ่เราค่อยๆเดินเหมือนตามทฤษฎีพ่อหลวงเลยค่อยๆเรียนรู้ในจุดเล็กๆแล้วค่อยๆปรับเปลี่ยนใน1ปีมี3ฤดูกาลแต่ละฤดูกาลสามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องขบวนการผลิตได้ตลอดทั้งปีนะครับแสงน้อยแสงมากทุกอย่างโอ้โหมันเป็นสิ่งที่แบบผมเชื่อแล้วว่าต่างประเทศเขามอบให้อาชีพการเกษตรเป็นอันดับหนึ่งของประเทศแต่ประเทศไทยเห็นอาชีพการเกษตรเป็นอันดับสุดท้ายยิ่งเจออุปสรรคเท่าไหร่ยิ่งยอมที่จะมอบตัวแล้วก็ศึกษาเพิ่มขึ้นสุดท้ายมันจะเกิดเขาเรียกอะไรเกิดการวิเคราะห์ตัวเองส่วนใหญ่แล้วคนเจอปัญหาไปไหนครับปัญหาเกษตรไม่คิดนะครับมีบางคนคิดครับไปปรึกษาเกษตรอำเภอเกษตรอำเภอโยนไปจังหวัดไปจังหวัดได้คำตอบมารู้บ้างไม่รู้บ้างโอ้เศร้าแม่มึงดอกกลับบ้าน
ก็ข้อมูลระบบตรงนี้มันยังไม่ชัดเจนแต่เราเนี่ยจะชัดเจนได้คือเราเป็นนักวิทยาศาสตร์เองวิเคราะห์พื้นที่เราเองเราไม่ต้องไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นมากมายเราแค่เอาโจทย์เล็กๆไปถามเขาก็พอหรือจะให้หน่วยงานมาวิเคราะห์ร่วมเหมือนกระทรวงวิทย์เหมือนกรมพัฒนาที่ดินเหมือนหลายๆหน่วยงานกรมวิชาการต่างๆที่ต้องมาวิเคราะห์ในพื้นที่ของเราเลยนะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวเชื่อมให้เราได้เรียนรู้นะครับส่วนเรื่องโรงเรียนจริงโรงเรือนจริงๆเนี่ยของผมจะมีโรงเรือนแบบของสวทชเปิดนะครับ2ชั้นแล้วก็โรงเรือนกอไก่แล้วก็โรงเรือนปีกาแล้วก็โรงเรือนที่เป็นโค้งเหมือนเมลอนให้รู้ไปเลยว่าพื้นที่ตรงนี้มันเหมาะกับโรงเรือนอะไรเข้าใจไหมครับแต่ปรากฏว่าการทำมันฉลาดขึ้นก็คือพืชบางตัวไม่เหมาะกับโรงเรือนนี้พืชบางตัวเหมาะกับโรงเรือนนี้เห็นไหมครับมันได้ความรู้จากที่เราอยากจะรู้ว่าตัวไหนที่มันเหมาะในพื้นที่เราได้รู้อีกโรงเรือนเปิดตัวนี้มันเหมาะกับพืชชนิดนี้โรงเรือนกอไก่มันเหมาะกับพืชตัวนี้มันยิ่งจะได้ค้นตอนนี้ผมต้องเก็บข้อมูลอีกเยอะพอสมควรไม่ใช่ว่าจะทำแล้วประสบความสำเร็จผมว่าเกษตรไม่มีใครประสบความสำเร็จปีหน้าก็จะเป็นอีกแบบเลยปีต่อไปก็จะเป็นอีกแบบมันต้องแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลานะครับแสดงว่าที่เราทดลองทำโรงเรือนหลายๆแบบเนี่ยเราทำเหมือนการทดลองเลยคือปลูกพืชคล้ายกันเหมือนกันชนิดเดียวกันในแต่ละโรงเรือนแล้วเก็บข้อมูลเก็บอะไรเหมือนเวลาเขาทำงานวิจัยกันอย่างนั้นเลยใช่ครับเพื่อที่จะดูว่าพื้นที่เราสุดท้ายแล้วเนี่ยเหมาะกับโรงเรือนแบบไหนและกับพืชชนิดไหนใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็พืชบางตัวมันไม่เหมาะกับฝนจริงๆมันก็ต้องมาเข้าในระบบโรงเรือนแล้วระบบโรงเรือนอะไรล่ะมันก็ต้องตอบโจทย์อีกนะครับอย่างเช่นผักบุ้งมันมีโรคไหมครับโรคแมลงที่มันแมลงก่อกวนมีไหมถ้ามันมีเฉพาะโรคที่มันมากับน้ำฝนก็คือราสนิมพวกราแป้งก็แสดงว่ามันไม่จำเป็นต้องไปอยู่ในโรงเรือนระบบปิดใช่ไหมครับอยู่ระบบโรงเรือนแบบกลางแจ้งโรงเรือนที่มันไม่ต้องปิดมีเฉพาะหลังคาพลาสติกก็พอนะมันจะเลือกชนิดพืชปลูกได้พืชตัวไหนที่มันโดนฝนไม่ได้แล้วแถมมีโรคและแมลงรบกวนก็เอาเข้าโรงเรือนปิดสิครับเพื่อไม่ให้แมลงเข้าไปตามไปมันจะมีการแยกโซนในเรื่องของการผลิตอยู่ตลอดเวลานะครับเราผมเชื่อว่าการทำการเกษตรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากแล้วก็ละเอียดที่สุดในโลกมันพูดยากนะครับเรื่องของการประสบความสำเร็จในการทำงานนะครับแต่มันเป็นการฝึกให้เราได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราทำแค่นั้นนะครับแล้วก็แก้ปัญหาให้เป็นคนไทยต้องคิดและแก้ปัญหาเหมือนต่างชาติครับเพราะว่าคนไทยไม่เคยลำบากมาก่อนเขาให้คนไทยมาอยู่ในเขตทวีปเอเชียเพราะอะไรเพราะคิดไม่เป็นเดินไปไหนก็ได้กินเพราะมันอุดมสมบูรณ์ลองให้ไปอยู่อิสราเอลดูสิครับตายเขาก็เลยเอาคนเก่งไปอยู่อิสราเอลเพื่อจะคิดอยู่ตลอดเวลานะครับมันเป็นการขบวนการการคิดแก้ปัญหาให้สามารถทำได้แล้วก็ผลิตได้นะครับเนเธอร์แลนด์ก็เหมือนกันพื้นที่น้อยกว่าประเทศไทยนะครับเดี๋ยวผมเสริมตัวนี้นิดนึงโรงเรือนเขาเป็นโรงเรือนกระจกครับแต่เขาไม่สามารถที่จะปลูกพืชในปริมาณที่เยอะได้แต่เขาสามารถปลูกปริมาณน้อยแต่ขายได้มากตามโจทย์ของประเทศไทยเลยพื้นที่น้อยแต่เขาผลิตได้มากมันเป็นโจทย์ที่เราควรคิดไหมว่าเราทำไมต้องไปทำคนละ10ไร่20ไร่200ไร่เราทำไมไม่ทำน้อยๆแล้วให้มันได้คุณภาพแล้วก็ขายในราคาที่สามารถเขาเรียกว่าอะไรเป็นเกรดพรีเมียมหรือส่งไปไหนก็แล้วแต่ตามที่เราพอใจใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าผลิตเยอะๆแล้วไม่ได้คุณภาพอีกเหมือนเดิมนะครับมันต้องอยู่ในกระบวนการความเป็นจริงนะครับตอนนี้ผมใช้พื้นที่น้อยๆเนี่ยนะครับ1ไร่ตอนนี้ผมขยายมาเป็น2เพราะอะไรน้องผมมายึดแล้ว1ไร่แรกตอนนี้ผมต้องมาผลิตไร่ที่2ของผมนะครับเพราะ1ไร่เนี่ยขายผักตลอดทั้งปีเนี่ยฟันธงมากกว่า 600,000 ไปทำครับแต่ 600,000 ไม่ใช่ว่าขายผักกรัมละ10บาทเหมือนเดิมนะต้องทำให้ได้คุณภาพแล้วเกรดขึ้นไปอีกสามารถไปต่อในเรื่องของการแปรรูปหรือไปต่อในเรื่องของการขายส่งออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะมีอีกนิดนึงเนาะที่เราค้างไว้ตั้งแต่ตอนแรกก็คือเรื่องความรู้ที่น้องปลิวเนี่ยคุณพงษ์พัฒน์ได้มาจากตอนที่ไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่อิสราเอล
หลายท่านในที่นี้อาจจะรู้กันดีเนาะว่าอิสราเอลเขาจะมีจุดเด่นเรื่องน้ำใช่ไหมคะเรื่องการจัดการน้ำความรู้จากที่นู่นเนี่ยพอต้องเอามาแบบมาใช้กับที่บ้านเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ที่สวนเนี่ยมีระบบเรื่องของการจัดการน้ำในโรงเรือนหรือว่าถ้าไม่ใช่ในโรงเรือนเนี่ยยังไงครับระบบน้ำผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ยน้ำเยอะนะครับคนไทยเนี่ยมีน้ำปริมาณเยอะมากนะครับจำเป็นไหมต้องมาปลูกระบบน้ำหยดผมว่าระบบน้ำหยดที่เราเอามาแอพพลายใช้ในประเทศไทยนะครับไม่ได้ใช้เพื่อประหยัดน้ำนะครับพูดตรงๆเพราะหน้าแล้งเรามีแค่ไม่เกิน3เดือนนะครับนอกนั้นฝนหมดเลยแล้วก็หนาวใช่ไหมครับจะมาแก้ไขแค่3เดือนนั้นมันไม่ใช่เหตุและผลอิสราเอลทำไมต้องใช้ระบบน้ำหยดก็เพราะว่ามันแห้งแล้งตลอดทั้งปีมันไม่มีน้ำแต่สิ่งที่เรานำจากต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยก็คือการใช้ระบบน้ำหยดแบบปล่อยปุ๋ยกับน้ำไปพร้อมกันเพื่อประหยัดลดต้นทุนและประหยัดค่าแรงนี่คือโจทย์ของเราเราต้องเข้าใจการใช้ระบบน้ำให้ชัดเจนก่อนที่จะไปใช้บางคนปลูกน้ำหยดใส่ป่ากล้วยสวนกล้วยเอาน้ำหยดมันเหมาะกับพืชล้มลุกมันไม่ใช่พืชยืนต้นนะครับท่อ PE อะไรต่างๆที่ใช้ระบบน้ำเนี่ยก็เหมาะกับพืชบางตัวอีกเหมือนกันนะครับนิมิสปริงเกอร์หรือเขาเรียกว่าอะไรสปริงเกอร์เล็กอ่ะเนาะพวกปีกผีเสื้ออะไรเนี่ยมันก็จะไปเหมาะกับพืชที่ยืนต้นถ้าเป็นสปริงเกอร์ใหญ่มันก็จะเป็นพวกไม้ผลส่วนใหญ่เป็นไร่ๆทุกอย่างเราต้องวางแมทระบบน้ำให้กับพืชให้ได้นะครับถ้าเป็นพวกผักบุ้งมันก็ใช้น้ำหยดไม่ได้อยู่ดีแล้วก็มาใช้ระบบสาย PE ขึ้นมาแล้วก็มีหัวเหมือนสปริงเกอร์เล็กมันก็จะพ่นหมอกข้างบนให้กับสวนผักบุ้งมันก็มีการแอพพลายใช้อยู่ตลอดเวลานะครับเราต้องใช้งานให้เป็นนะครับบ้านเราเนี่ยน้ำเยอะใช้ยังไงก็ไม่หมดหรอกครับแต่เราทำเป็นเดือดร้อนแค่ไม่กี่เดือนเองหน้าร้อนน่ะแล้วก็บอกว่าภัยแล้งแล้งแบบไหนแล้งอยากได้เงินรัดแค่นั้นน่ะใช่ไหมครับในระหว่างที่แล้ง2เดือนน่ะทำไมไม่ประชุมกันแล้วก็คิดแก้ปัญหาไม่เคยคิดเลยแต่จะให้แต่รัดคิดอย่างเดียวนะครับผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่ปัญหานะครับเรื่องน้ำในประเทศไทยนะครับปัญหาคือคุณไม่สามารถจัดการระบบตรงนี้ได้เฉยๆครับค่ะโอเคเนาะได้เห็นทั้งเทคโนโลยีทั้งวิทยาศาสตร์หลายๆอย่างในสวนแก้วพะเนาเนาะตั้งแต่เรื่องของการตรวจสอบการวิเคราะห์ดินการเข้าใจโครงสร้างดินนะคะเรื่องของการที่จะไปทำเรื่องธนาคารปุ๋ยทำเรื่องปุ๋ยต่างๆเสริมระบบน้ำนิดนึงนะนิดนึงคือทีแรกผมทำคือใช้คนนะลดน้ำทำนู่นทำนี่เยอะพอสมควรผมจ้างมาอยู่1ปีช่วงปี58ผมหมดเงินไปประมาณ 80,000 อ่ะค่าคนงานที่ต้องมาดูแลสวนคนเดียวนะครับแล้วมันใช้เวลา5ปีผมคำนวณมันเกือบ 400,000 นะครับแล้วผมก็ถ้าเกิดผมลงทุนจริงๆผมก็เลยมาตัดสินใจลงทุนปี59ทำระบบน้ำเลยแค่ 150,000 ตอนนี้ยังไม่พังเลยดีไหมครับประหยัดไปครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับค่าแรงคนงานนะครับระบบน้ำมันตอบโจทย์ในเรื่องของการลดค่าแรงจริงๆนะครับทุกวันนี้แอปพลิเคชันตอนนี้ติดตู้ติดไรเรียบร้อยแล้วครับอยู่ไหนก็สั่งกดลดน้ำได้ครับหรือถ้าเราแอปไวไฟพังเราไม่ต้องไปซีเรียสครับกดโทรศัพท์ฮัลโหลแม่ตีฮดน้ำเห็นได้เด้อเปิดสวิตช์แป๊บเดียวครับ 4.0 ทุกวันนี้เร็วนะครับแล้วนั่งอยู่บ้านนั่นแหละเดี๋ยวเราก็ไปเปิดน้ำให้แค่นี้ครับเนาะก็เห็นแล้วนะว่าการเอาเทคโนโลยีมือถือเนี่ยมันไม่ได้เอามาเล่นแค่โซเชียลไม่ได้มาเล่นเช็คไลน์นะคะหรือว่ามานั่งดูละครออนไลน์แต่ว่ามันเอามาใช้ได้มากกว่านั้นนะคะมันอยู่ที่ว่าเราจะใช้มันเราฉลาดกว่ามันไหมแล้วใช้มันยังไงนะคะลองขยับไปกันที่สาวเผ็ดใช่ไหมคะคุณสุจิตรานะคะลองมาดูว่าความรู้ในโลกวิทยาศาสตร์ที่เรียนมาเนาะจริงๆตอนเรียนแค่ตรีเอ๊ะมันพอไม่พอเหรอทำไมต้องขยับไปถึงโทเนาะทำไมถึงจะต้องไปถึงขั้นนั้นแล้วก็แต่สุดท้ายเนี่ยมันต้องกลับมาทำงานกับชุมชนกับชาวบ้านซึ่งจริงบางทีเขาอาจจะไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจมากมายเนี่ยมันทำให้เราทำงานยากไหมยากตั้งแต่เรื่องของการเอาวิทยาศาสตร์ไปให้ชาวบ้านรู้จักไปใช้และ
หรือว่าจริงๆเขามีอยู่แล้วยังไงนะคะอยากให้คุณต้องเนาะได้เล่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในจุดนี้ให้เราฟังนะคะว่าเราได้ยินว่าตอนที่จะต้องมาทำเรื่องของการชวนชาวบ้านปลูกพริกเนี่ยไม่ใช่แค่แบบแค่ชวนปลูกแล้วให้เขาเห็นรายได้อะแต่มันต้องชวนให้เขาคิดทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำเลยไปจนถึงกับปลายน้ำนะคะวงจรของการปลูกมันเป็นยังไงมันยากไหมกับการที่แบบเราอายุเท่านี้ด้วยแล้วเราต้องไปทำพาชาวบ้านทำเนี่ยค่ะตรงนี้ค่ะค่ะถ้าตัวนี้ก็ต้องบอกว่าหนูมีต้องบอกว่าอยู่ในห้องนี้น่าจะมีคนไปเรียนกับหนูบ้างแล้วพอสมควรเนาะก็คือทั้งจังหวัดอุบลเนี่ยเมื่อกี้เป็นโอกาสของการยางที่ไปเรียนกับหนูก็ทุกอำเภอค่ะแต่เรื่องทำเรื่องเกษตรผสมผสานในสวนยางที่จะลดลงตัวนี้ก็คือเป็นโอกาสหนึ่งที่ได้เล่าไปแล้วเนาะแต่ว่าความโชคดีที่หนูได้กลับมาทำงานที่บ้านทำอาชีพของพ่อแม่อาชีพของบรรพบุรุษเนี่ยสิ่งที่หนูคิดว่าหนูได้เปรียบเพื่อนหนึ่งได้กลับมาอยู่กับพ่อแม่เลี้ยงดูพ่อแม่แล้วก็ช่วยญาติพี่น้องหนูต้องบอกว่ายางชุมน้อยเนี่ยเป็นแหล่งที่ติดการพนันเรื่องบั้งไฟเยอะมากและณปัจจุบันเนี้ยก็ยังติดอยู่แต่หนูสามารถที่จะทำให้เขาสามารถที่จะปีนี้น่าจะเป็นปีแรกที่เขาหลุดหนี้แล้วเริ่มมีเงินเก็บทำไมทำพริกแล้วสามารถใช้หนี้ได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอตัวนี้ก็คือจากที่หนูคำนวณต้นทุนแล้วก็กำไรที่เขาทำมาตั้งแต่แรกเก็บสถิติทุกปี3ปีย้อนหลังโดยที่หลักหนูเป็นนักวิจัยอยู่แล้วเบื้องต้นแต่แค่วิจัยทำงานคนเดียวไม่ได้ค่ะหนูจะบอกเลยว่าเกษตรกรมีความเชี่ยวชาญและเก่งมากแต่เราจะไปแทรกตรงไหนของเขาแค่นั้นแล้วเราจะไปเอาสิ่งที่ดีของเขาตรงไหนแล้วเอามาได้ยังไงคือตัวนี้จะเป็นจุดที่หนูต้องคิดแล้วก็ต้องมองตื่นเช้ามาทุกคนต้องรีบไปทำงานใช่ไหมคะแต่หนูตื่นเช้ามาหนูต้องช่วยพ่อแม่ทำกับข้าวให้ทุกอย่างใส่บาตรคือเป็นกิจกรรมที่ทุกคนอิจฉาแล้วเย็นมาไม่ต้องรีบเหมือนชีวิตประจำวันไม่ต้องรีบอะไรมากมายก็คืออยู่กับพี่น้องลงแปลงตอนเช้าสิ่งสำคัญของการทำเกษตรเนี่ยต้องลงแปลงเช้าเย็นเช้าถึงเย็นถึงถ้าเงาไม่เทียบอย่าหวังว่าจะทำเกษตรประสบความสำเร็จนะคะตอนนี้ก็คือเป็นอันนึงที่หนูจะบอกว่าถ้าคิดจะทำต้องถามตัวเองว่ารักไหมอย่าไปทำแค่ว่าคนนี้ประสบความสำเร็จแล้วอยากทำแล้วต้องถามว่าตัวเองทำได้ไหมถ้าถามหนูวันนี้หนูมีเพื่อนมาเป็นหมอนะคะเป็นสัตวแพทย์เขาก็มีความสูงเขาแต่เขาก็ชอบเกษตรแต่ถามว่าโอเคดีกี่หรือสถานะทางสังคมเนี่ยเป็นมุมมองของสังคมไทยที่มองว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีหนูบอกว่าอาชีพทุกอาชีพคนทุกคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีอยู่ที่ว่าเราจะดูถูกตัวเองไหมถ้าเรายังไม่ให้เกียรติตัวเองแล้วคนไหนเขาจะมาให้เกียรติเราตอนนี้หนูสอนเกษตรกรหนูทุกคนแล้วตอนนี้จากเดิมที่เขาบอกว่าจะโกหกเขาจะหลอกลวงเขาเฉลี่ยที่เขาได้1ไร่6เดือนนี่ประมาณ 100,000 ถึง 150,000เกษตรกรที่เป็นลูกไร่หนูนะคะตัวนี้ไม่ได้ขึ้นว่าทุกคนต้องได้หรือได้เยอะกว่านั้นไหมได้แต่มันอยู่ที่ความใส่ใจความขยันจากคนไม่เคยทำงานเลยมาเข้ากลุ่มก็ต้องแอคทีฟบางคนก็ให้ทุกวันนี้คือมันไม่ได้เทียบสถานะแล้วล่ะค่ะว่าผู้หญิงต้องเป็นช้างเท้าหน้าหรือผู้ชายต้องเป็นช้างทั้งหน้ามันต้องช่วยกันตอนแรกหนูทำงานกับเกษตรกรเนี่ยเขาไม่เชื่อแต่ถามว่าเหมือนพงพัฒน์พูดเมื่อกี้ต้องทดลองไหมตอนนั้นหนูเป็นโอกาสที่หนูทำมาแล้วตั้งแต่เรียนซึ่งหนูประหยัดเวลาตรงนี้ไปเยอะมากหนูเป็นผู้ช่วยวิจัย1ปีแล้วก็เรียนต่อโทอีก2ปีซึ่งระยะ3ปีนี้เป็นโอกาสที่หนูทำในโรงเรือนทำในแปลงโรงเรือนแบบที่น้องพูดเมื่อกี้ทำมาหมดแล้วจนได้แอปพลายหรือประยุกต์ใช้เป็นโรงเรือนในรูปแบบของตัวเองตอนนี้ก็ทำอยู่ที่ถ้าเหมือนมีคนไปก็จะเห็นตอนนี้ก็คือจากที่เขาไม่เคยเชื่อถือในตัวเราเลยจากว่าเราเป็นเด็กเป็นลูกหลานเห็นตั้งแต่เด็กทุกวันนี้มีความเชื่อถือหนูประกันราคาให้พริกที่ทำกับหนูมีราคาตั้งแต่200ถึง800ตอนนี้เราจะเน้น 80% คืออุตสาหกรรมยาณตอนนี้แต่แผนของหนูมีตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนปลายน้ำจนถึงแปรรูปแต่ตอนนี้แปรรูปเราจะยังไ
ไม่ได้แบบทุ่มเทให้เท่าไหร่หนูบอกเลยว่าถ้าอยากได้ของดีต้องดีแต่แรกถ้าดีแต่แรกแล้วสุดท้ายมันดีหมดมันอยู่ที่เราตอนนี้ก็คือพัฒนาเกษตรกรที่มีคุณภาพจะทำเป็นแบบเครือข่ายมีอยู่3ตำบลทำไมต้อง3ตำบล1เหมือนตอนนี้พี่น้องอุบลเราก็น่าจะประสบปัญหานะคะเรื่องของโรคใบไหม้ในข้าวคือถ้ามันในพื้นที่เดียวกันแล้วพันธุ์เดือกคล้ายๆกันถ้ามันในระยะสภาพแวดล้อมหรือพวกอุณหภูมิที่มันอ่อนแอนี่มันจะไปหมดเลยเราต้องลดความเสี่ยงตอนนี้เป็นข้อที่ไม่ดีของการทำการเกษตรแบบตลาดนำการผลิตนะคะเราเซ็นสัญญาไว้แล้ว10ตันเราไม่ได้ถึง10ตันน่ะเขาต้องปรับเรานะแต่ทำยังไงเราเป็นผู้นำเขาเราเป็นหัวขบวนเราต้องคิดทุกอย่างทุกสเต็ปทุกขั้นตอนแล้วต้องลดความเสี่ยงยังไงแล้วต้องเหมือนว่าต้องบวกเพิ่มอีกกี่เปอร์เซ็นต์ถึงเราจะได้เท่านี้ตัวนี้คือเป็นโจทย์ยากของเราหมดเลยแล้วตัวนี้ก็คือถามว่าทุกปีที่เราทำก็ไม่มีปัญหาเรื่องนี้หนึ่งเรามีกรรมการมีทุกอย่างเหมือนที่ทุกกลุ่มทำเป็นวิสาหกิจตอนนี้ก็มีเงินทุนหมุนเวียนแต่เราจะไม่ใช่ว่าเงินทุนที่ต้องแบ่งกันถ้าคุณมีของให้เราคุณก็ได้เงินส่วนนี้ไปแต่ในขบวนการที่เราผลิตเนี่ยสามารถจะมีซัพพอร์ตหรือกิจกรรมร่วมกันที่จะสามารถลดต้นทุนได้ซึ่ง อาจจะเป็นความโชคดีหรือโชคร้ายก็ไม่รู้หนูอาจจะอยู่ในหลายสถานะ1ทำงานวิจัย2ทำงานกับเกษตรกรหรือชุมชนก็คือหลายภาครัฐที่หลายหน่วยงานที่เข้ามาร่วมสวทช. กรมส่งเสริมซึ่งตรงนี้เป็นข้อดีณตอนนี้ก็มันต้องมาประยุกต์ใช้สิ่งที่ไม่ดีก็คือไม่ได้เอามาทั้งสจช.สดปช.เหมือนพี่อ้อพูดตัวนี้เป็นข้อดีค่ะเรื่องของเชื้อราไตโคโดมาเรื่องของไส้เดือนฝอยเรื่องของสารวิวเบเรียตัวนี้เป็นศูนย์หลักแล้วตอนนี้ก็คือให้เกษตรกรมาเรียนรู้แล้วก็คือไม่คิดค่าใช้จ่ายถ้าเกษตรกรอยากรู้อยากจับกลุ่มมา10คนแต่ต้องนัดเวลา10อาทิตย์นึงก่อนก็คือมันไม่ค่อยมีเวลามาเรียนรู้เราจะสามารถที่จะสอนแล้วก็บอกวิธีการใช้ยังไงนะคะตัวนี้ก็คือเป็นสเต็ปที่เราต้องแทรกเรื่องของนวัตกรรมเรื่องเมล็ดพันธุ์จากเขาต้องซื้อเมล็ดพันธุ์จากบริษัทเอกชนเนี่ยกระป๋องหนึ่งพันสองเราไม่จากถ้าเป็นในสมาชิกกลุ่มเราให้เมล็ดพันธุ์ฟรีดูแลจัดการทุกอย่างจนซื้อจนได้ซื้อก็คือตัวนี้จะเป็นข้อดีก็คือตั้งแต่เรื่องผลิตเรื่องเมล็ดพันธุ์เรื่องการจัดการทุกอย่างอยู่ในวงจรของกลุ่มหมดเลยจนเราซื้อกลับมาคืนก็คือมันอยู่ในไซเคิลเดียวกันมันก็เลยบริหารจัดการไม่ยากก็ไม่ใช่ว่าผลิตกับเราแล้วทำเมล็ดพันธุ์ไปแล้วก็ไปขายให้คนอื่นตัวนี้เราจะคอนโทรลยากเราจะเช็คเลยว่าต้นทุนคนนี้เท่าไหร่เหมือนเขาได้ไล่ละแสนเฉลี่ยเขามีแค่ต้นทุนแค่ 30,000 อีก 70,000 คือกำไรจากเริ่มต้นเนี่ยต้นทุนเกินครึ่งค่ะ 60,000 เคมีเพียวทุกอย่างต้องใช้ต้นทุนหมดเลยตั้งแต่พิษมอสเรื่องเมล็ดพันธุ์เรื่องทุกอย่างหนูเอาสิ่งที่หนูเรียนมาประยุกต์ใช้เรื่องเหมือนวัสดุเพาะจากต้องพิษมอสกระสอบละ800ถ้าเรามาทำรวมกันซื้อแค่ต้นทุนที่ต้องมาใช้ก็คือมีวัสดุแกบดิบแกบดำมีปุ๋ยหมักแค่นั้นถ้าเป็นวัสดุเพาะจะไม่ใส่ขี้วัวแต่ถ้าเป็นวัสดุปลูกมันก็ต้องมีพวกอินทรีย์วัตถุเข้ามาช่วยตัวนี้ก็คือเป็นการลดต้นทุนจากต้องใช้สารเคมีทุกอาทิตย์เราก็ใช้สารเคมีแทรกกับชีวพันธุ์แล้วสอนให้เขารู้จักว่าอาการเนี่ยมันเป็นยังไงอาการเหมือนยกตัวอย่างเรื่องพริกถ้าการโดยถูกทำลายโดยเพี้ยไฟลักษณะอาการเป็นแบบไหนใบมันจะม้วนขึ้นไหมแล้วต้องจัดการยังไงถ้าไรขาวใบมันจะม้วนลงแล้วจัดการยังไงไม่ใช่ว่าปกติเกษตรกรเราเนี่ยจะให้มันเกิดแล้วค่อยแก้เราต้องมีการป้องกันเหมือนเรารู้ว่าพยากรณ์อากาศบอกว่าอีกอาทิตย์หน้าฝนจะตกเราต้องทำอะไรกับพืชเราก่อนฝนจะตกมันตอนมันตกมันมีอะไรบ้างเพี้ยไฟไหมไรขาวไหมเชื้อราไหมแบคทีเรียไหมก็คือพ่นเชื้อราไตโคโดมาไปบิวเบเรียไปยังไม่ต้องใช้เคมีนี่คือขั้นตอนที่จะเอาไม่อยู่แล้วค่อยใช้คือพริกเป็นพืชที่เซนซิทีฟถามว่าอนาคตอยากทำอินทรีย์ไหมที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมาดูแล้วก็ตัวนี้ก็คือจะยังไม่คอนเฟิร์มว่าอินทรีย์ไหมเราจะปรับ
ไปเรื่อยๆจนสุดท้ายถ้ามันก็คือเหมือนปรับสภาพแวดล้อมปรับพืชปรับทุกอย่างแล้วมันสามารถที่จะไปในอินทรีย์ได้ก็ค่อยแต่ตอนนี้ใน95ลายเนี่ยเราได้มาตรฐาน GAP 80% เหลืออีก 20% เราก็จะเก็บตกเป็นปีหน้าตอนนี้เราสามารถเช็คได้ว่าต้นทุนเขาเท่าไหร่เขาใช้เคมียังไงคือทุกอย่างเราจะเป็นคนจ่ายให้เขาหมดเลยแล้วต้นทุนสุดท้ายที่เขาขายให้เราอ่ะเราค่อยหักเอาแล้วก็ต้องมาชี้ว่าคุณทำแบบเนี้ยแบบเนี้ยตามสเต็ปไหมก็คือเป็นการสอนแล้วแต่ละตำบลเราจะมีเกษตรกรเครือข่ายก็คือให้ตัวแทนตำบลละ5คนมาเรียนจากเราแล้ว5คนนั้นต้องไปสอนลูกศิษย์ต่อไปค่ะตอนนี้ก็คือหลายๆจังหวัดก็ไปสอนอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คือเป็นขั้นเริ่มต้นแล้วเราจะสามารถเช็คสารเคมีของแต่ละคนได้โดยใช้ GT test เป็นเบื้องต้นก็ดูเรื่องเหมือนพ่อปิยทัศน์บอกเรื่องดินเรื่องน้ำแต่ยังชุมน้อยเป็นอำเภอที่โชคดีต้องบอกเลยว่าโชคดีน้ำนี่ประมาณ5เมตรเจอแล้วค่ะดินนี้เป็นดินล้วนปนทรายปลูกได้พืชสวนนี่เกือบหมดหอมกระเทียมพริกคือแล้วเขาจะแยกกันระหว่างแปลงที่ปลูกข้าวแล้วก็ปลูกพริกหรือหอมพวกนี้แต่พริกไม่ใช่พืชหลักของเขานะคะเป็นพืชรองคือเขายังมีรายได้จากแปลงเดียวเนี่ยเขาจะปลูกหอมก่อนประมาณ25วันเขาจะปลูกพริกตามถ้าเป็นฤดูปกติที่ปลูกหอมแต่ถ้าเป็นพริกนอกฤดูเหมือนทุกวันนี้ต้องใช้ระบบน้ำเข้ามาช่วยเหมือนทุกแต่ก่อนปกติเกษตรกรยังชุมน้อยจะขยันสร้างแล้วก็ขยันใช้ด้วยนะคะบางคนปลูกหอม20ไร่ตื่นตั้งแต่เที่ยงคืนค่ะรดน้ำตั้งแต่เที่ยงคืนถึง4โมงเย็นหรือ6โมงเย็นของวันนี้แล้วเราเอาเทคโนโลยีต้องดูว่าสภาพแวดล้อมเหมาะสมไหมถ้าน้ำหยดมันต้องฤดูไหนเหมือนถ้าตอนนี้นอกฤดูพริกเนี่ยปลูกไปเลยค่ะระบบน้ำหยดต้นทุนมันก็จะเพิ่มขึ้นแต่การขายเนี่ยมันก็จะอีกสักหน่อยก็จะแพงแล้ว40 50 60พริกสดเนี่ยก็คือถือว่าน่าต้องทำอ่ะอีกอันนึงก็คือเราต้องดูเรื่องของการจัดการทุกอย่างระบบน้ำพุ่งควรทำยังไงฤดูไหนนี่สปริงเกอร์แล้วที่นู่นก็จะมีโรงเรือนที่หนูที่เหมือนอาจจะโชคดีย่นระยะเวลามาไม่ได้มาทดลองเหมือนน้องเท่าไหร่ก็เอามาใช้เลยแล้วก็ประยุกต์ใช้กับพื้นที่ที่เราทำตอนนี้ที่ทำเองก็3โรงเรือนแล้วก็สวทช.ก็จะไปสนับสนุนในโรงเรือนแบบมาตรฐานแล้วก็ใช้เป็นแบบสมาร์ทฟาร์มก็คือต่อไปก็จะสั่งผ่านแอปพลิเคชันตอนนี้เราต้องก็ถือว่าแต่ก่อนก็ล้ำแล้วก็คือเหมือนสั่งทัมเมอร์ใช้ทัมเมอร์ชั่วโมงนึงเท่าไหร่มันต้องพ่นหมอกกี่วันวันหนึ่งกี่ครั้งการที่พ่นหมอกหรือมีสปริงเกอร์ไม่ได้ลดน้ำนะคะเป็นการลดความร้อนในอากาศเหมือนก็คือเหมือนบางทีถ้าอากาศแห้งไปเรื่องถ้าเป็นพริกเนาะเพี้ยไฟลายขาวก็จะเยอะตรงนี้มันจะช่วยลดได้เนาะแต่ว่าก็ต้องดูว่าเวลาไหนที่เราควรลดบางคนเนี่ยเหมือนที่บ้านหนูเหมือนหอมเนี่ยหกโมงเย็นยังลดเนี่ยคือคนเน่าสะสมชุยราหมดเลยคือบางทีเราเหมือนต้องลดน้ำปกติถ้าหลักการทางวิชาการเนี่ยต้องเช้าแดดออกปากใบมันคือเวลาลดน้ำปากใบมันก็คือมันได้รับทั้งแสงทั้งน้ำมันก็สมบูรณ์แต่บ้านเราเนี่ยเหมือนคนจะนอนค่ะกำลังจะนอนแล้วแต่ไปปลูกให้กินอ่ะมันก็ไม่พร้อมที่จะกินแล้วก็เป็นการสะสมความชื้นในอากาศก็เป็นโรคโคนเน่าแล้วก็ไม่มีการจัดการพอการจัดการปุ๊บเอาอะไรใช้ปูนขาวใช้อะไรบ้างคะเรายังไม่รู้เลยว่ามันคุณประโยชน์มันคืออะไรเนาะปรับ PS ดินมันก็ช่วยได้นิดหน่อยแต่ว่าหลักการที่เคยทำกับชาวบ้านเนี่ยจากเหมือนคนเรื่องของพริกเนี่ยเรื่องระบบรากเนี่ยเราจะปล่อยเชื้อราพวกนี้แล้วก่อนที่เราจะปลูกจริงๆอ่ะเราต้องไปหว่านเชื้อราแต่โคดิม่าอยู่สัก3รอบเป็นการฆ่าเชื้อในดินแต่ทุกครั้งที่ถ่านเนี่ยก็คือต้องให้ความชื้นในดินด้วยตัวนี้ก็จะช่วยได้แล้วตอนนี้เรามีแต่ก่อนเราจะผลิตพริกได้แค่ฤดูเดียวก็คือฤดูหนาวที่มันจะต้องมีแดดตากประมาณมกราคมกุมภามีนาเมษาแค่นั้นแต่ตอนนี้เราก็ได้ลงอบมาก็สามารถผลิตได้ทั้งปีแล้วพริกเราอ่ะตอนวัตถุประสงค์ตอนนี้ก็เริ่มแล้วเมื่อวานก็อบรมเรื่องแปรรูปเครื่องแกงก็คือเราจะลดเรื่องเชื้อราอัลฟาท็อกซินตอนนี้เราออกแบบเสร็จแล้วที่ว่าต้องจุ่มน้ำร้อนต้องล้างน้ำก่อนแล้วก็เรื่องของต้องใช้คลอร์กี่เปอร์เซ็นต์หรือมันจะมีวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่มันต้องมาฆ่าหรือล้างทำลายสารเคมีแล้วก็มาน็อกร้อนน็อกเย็นเป็นเรื่องของการน็อกสีแล้วก็เรื่องของตัวนี้ด้วย
เพราะว่าตอนนี้เราไม่มั่นใจว่าทุกคนกินพริกหนูจะบอกเลยว่าพริกที่ส่งออกเนี่ยเป็นพริกเกรด A ของไทยแต่พริกในร้านก๋วยเตี๋ยวนี่คือพริกที่ตกเกรดหรือพริกด่างเนาะแล้วถ้าไปเห็นแถบไหนที่ปลูกพริกเยอะๆเขาจะตากพริกตรงไหนคะข้างถนนใช่ไหมคนบ้างเหยียบม้าไปฉี่ใส่ด้วยแล้วก็รถผ่านนี่ก็คือหนูก็ไม่กล้ากินเหมือนกันในร้านก๋วยเตี๋ยวตอนนี้ก็กลัวนะคะก็แล้วก่อนที่จะเก็บมาเนี่ยเราพ่นอะไรไปบ้างบางทีพ่นวันนี้เก็บวันพรุ่งนี้ก็มีคือถามว่าคือความซื่อสัตย์นะคะทั้งผู้ทำแล้วก็มันก็จะมีผลกระทบแถบยางชุมน้อยที่พี่น้องอุบลไปอบรมเดือนที่แล้วอะค่ะทั้งเดือนเนาะจะถามว่าทำไมยางชุมน้อยอายุแค่45ถึง50ปีเนี่ยตายผู้ชายตายเยอะกว่าหนูบอกเลยว่าเรื่องสารเคมีแล้วเขาประมาทเรื่องอะไรรู้ไหมคะเวลาพ่นเนี่ยเขาไม่ป้องกันเวลาเดินเข้าบ้านเนี่ยไม่ถอดรองเท้านะคะแต่ว่าเดินเข้าแปลงพริกแปลงหอมเนี่ยถอดรองเท้าแล้วก็เดินใส่กางเกงขาสั้นใส่เสื้อแขนสั้นแล้วไม่ครอบแม่อะไรเลยบางคนก็เก่งมากมือหนึ่งดูดบุหรี่มือหนึ่งพ่นยาแล้วมันจะไปไหนล่ะคะใช่ไหมแล้วพอตายเนี่ยมันจะตายไปในเรื่องแบบว่าไหลตายหรือนอนตายแต่ไม่โทษเรื่องพวกนี้เลยปอบเขาปอบกินใช่ไหมคะตัวนี้คือเป็นหลักๆเลยของทางนั้นนะคะแต่ว่าเราจะทำกับเกษตรกรเราจะไปเปลี่ยนเขาเลยไม่ได้ก็เลยต้องมีแปลงสาธิตแปลงหนูก็ทำเองในโรงเรือน4โรงเรือนแล้วก็ในแปลงอีก3ไร่นะตอนนี้เป็นแปลงที่ให้เรียนรู้ให้เกษตรกรเข้าไปเรียนรู้ได้ทั่วประเทศนะคะแล้วก็ทำให้เขาเห็นว่าระบบปลูกแบบปกติเป็นยังไงระบบแบบคุมพลาสติกเป็นยังไงมินิสปริงเกอร์แบบโรงเรือนเป็นแบบทุกอย่างมีหมดแต่ขอแค่เกษตรกรที่จะเข้าไปเรียนเนี่ยนัดก่อนอาทิตย์นึงแล้วจับกลุ่มไป10คนจะไม่สอนตัวต่อตัวเพราะว่าด้วยเวลาก็ไม่จะมีอยู่แล้วอะค่ะไม่มีเลยล่ะยิ่งช่วงนี้เนาะวันนึงเนี่ยต้องพูด250คนนะคะไทยนิยมยั่งยืนเกษตรกรไอ้ที่มาเพิ่มใหม่ของกรมส่งเสริมเนี่ยใช่ไหมคะถ้าเกษตรกรจะรู้ซึ่งตอนนี้ถามว่าทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ก็คือถ่ายทอดให้ตอนนี้สิ่งที่ไม่มีคือไม่มีเวลาให้ตัวเองเนาะแต่มันเป็นโอกาสที่ทำแล้วก็ต้องทำให้มันสุดเพราะว่าก็คือตั้งใจที่ว่าจะทำในสิ่งที่ดีแล้วนะคะแต่ตอนนี้ก็มีเวลาพยายามมีเวลาให้กลุ่มแล้วสุดท้ายเรื่องแปรรูปเราจะแปรรูปในเรื่องของพริกที่มีคุณภาพโดยใช้แบรนด์แต่ก่อนใช้แบรนด์ของตัวเองตอนนี้ก็จะใช้แบรนด์ตัวเองเหมือนกันแต่ก็คือพัฒนาจากผู้ผลิตก่อนตอนนี้จาก30รายที่ไม่แฮปปี้เลยว่าเด็กกับโปโลไปไหนก็ยกมือไหว้ด้วยความที่เราให้ใจเขาคือเราทำด้วยความที่จริงใจมีปัญหาอะไรปรึกษาได้เราช่วยกันแก้คือ100คนหนูไม่หวังทั้ง100คนหรอกค่ะหวังสัก10หรือ20คนที่จะพากันเดินซึ่งประเทศไทยนี่เป็นยอมรับเลยว่าถ้าระบบกลุ่มนี้เจ๊งส่วนมากจะเจ๊งแต่ก็พยายามว่าจะสวนกระแสแล้วก็อยากทำให้มันดีแต่เหมือนคุณพ่อปิยทัศน์เหมือนน้องพงพัฒน์เนี่ยเขาโชคดีนะคะเขามีคนสืบทอดแต่หนูยังมองหาคนสืบทอดยังไม่มีเลยก็เหมือนพี่พ่อแม่ตอนนี้เขาก็แก่แล้วแล้วเจนที่อยู่กับหนูก็จะเป็นเจนสุดท้ายแล้วไงคะแต่ตอนนี้ก็เหมือนไปสอนไปอาจารย์พิเศษของราชพัฒน์ก็พยายามที่จะเหมือนฤดูหน้าขอบหน้าเนี่ยจะเปิดรับเด็กฝึกงานให้เขาได้รู้จากตัวเองที่แท้จริงด้วยหลายๆอย่างการที่แบบทุกคนก็ถามว่าทำแบบนี้นะคุณได้อะไรเหรอประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมค่ะอยากให้ทุกคนมองเห็นว่าภาคเกษตรเนี่ยมีความสำคัญยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีรถเบนซ์กับไม่มีข้าวถ้าคนนี้มีรถเบนซ์ไม่มีข้าวกินกับคนนี้ไม่มีรถเบนซ์แล้วมีข้าวกินคนไหนจะตายก่อนกันคะใช่ไหมคือทุกคนต้องกินต้องอยู่แต่เรามองข้ามภาคเกษตรไปทุกวันนี้เริ่มขายที่เยอะขึ้นแล้วไปอยู่ในเมืองกรุงซึ่งคิดว่ามันสบายแล้วทุกวันนี้ถ่ายทอดให้ลูกก็ไม่ได้เพราะวันๆมันก้มหน้าเล่นโทรศัพท์ทั้งวันถามว่าลูกไปหน้าบอมันสีดำเนาะซึ่งหนูก็พยายามที่จะไปกับทุกภาคส่วนทำงานกับทุกภาคส่วนเพื่อว่าฉันก็เป็นเกษตรกรเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มันไม่ได้แบบจะลบล้างสิ่งที่เขามองเห็นว่าเกษตรกรต้องตากแดดหน้าดำต้องมอซอต้องทุกอย่างอยากให้เขาเห็นว่าเกษตรกรทุกวันนี้เรามีศักดิ์ศรีเราสามารถอยู่ในสถานะทางสังคมได้ทุกสังคมโดยที่ไม่อายใคร
แล้วบอกทุกคนว่าฉันเป็นเกษตรกรแล้วสิ่งที่จะทำก็คืออยากทำให้ทุกคนรู้จักตัวเองแล้วยอมรับสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วทำให้มันดีจากปีที่แล้วหนูมีโอกาสได้ไปยุโรปไปเดนมาร์กทำไมของเขาถึงเร็วกว่าเราก็คือเขาเรียนเกษตรแล้วเขาทำเกษตรค่ะแต่บ้านเราเรียนเกษตรแล้วมาทำเกษตรนี่เป็นเรื่องที่น่าอายแต่สำหรับหนูเป็นเรื่องที่ภูมิใจแล้วหนูอยากให้น้องๆที่เหมือนเป็นไปสอนเนี่ยอยากให้เขาเห็นว่าเออพี่เขาทำนะเขาเท่เขาเจ๋งอ่ะเหมือนคนเนี้ยเขาเจ๋งเขาทำได้เรามีพื้นที่บางคนที่อยากทำคือไม่มีพื้นที่พ่อแม่ไม่มีแต่ก็ต้องดิ้นรนไปเช่าที่อย่างงู้นอย่างนี้เขาก็ยังดิ้นรนแล้วความสุขมันไม่อยู่ที่เงินค่ะมันความสุขมันอยู่ที่รอยยิ้มของคนรอบข้างทุกวันนี้หนูไปทุกจังหวัดก็จะรู้จักคือมันได้ใจได้รอยยิ้มเหมือนบุรีรัมย์เหมือนสุรินทร์หนูก็ไปถ้าบอกว่าไม่มีงบเยอะนะแต่คือค่าน้ำมันให้หนูบอกไม่เป็นไรแต่คือถ้าทุนตั้งใจแล้วทำจับกลุ่มกันแล้วนัดก่อนหนูไปให้ได้จะให้คุณมา60 70คนคือมันเป็นการลำบากของเขาเราไปคนเดียวดีกว่าก็คือแล้วเราเห็นสภาพพื้นที่ของเขาแล้วเห็นดินที่เขาทำมันเป็นยังไงคือบางทีเราเหมือนอยู่ในโลกจินตนาการมันจะไม่รู้สิ่งที่คุณรู้คือสัมผัสแล้วทำจริงมันจะรู้ว่าเออมันเจ็บนะตรงนี้มันเป็นยังไงเหมือนพ่อแม่บอกยาลูกยามันไม่รู้เรารู้ก่อนอะคือเราเห็นแต่เขาไม่รู้ล่ะมีแต่ห้ามมันก็อยากไปนะคะบางทีมันก็ต้องปล่อยให้เขาเรียนรู้เองที่หนูบอกว่าเขาที่เดนมาร์กเขาทำพื้นที่ 1,000 ไร่แต่ใช้คนแค่6คนเขาทำยังไงแล้วเขาเรียนเกษตรไปทำเกษตรแล้วเขาทำงานร่วมกับวิศวกรตอนแรกหนูมีความฝันยังมีแฟนเป็นวิศวะ คือมีความฝันตั้งแต่แรกเพราะว่าฉันทำเกษตรแล้วมีแฟนเป็นวิศวะเนี่ยมันก็จะคิดเครื่องจักรให้เราก็จะได้พัฒนาเกษตรกรแบบเต็มที่แต่โลกความเป็นจริงถ้าทำคือได้ทำเองหมดทั้งวิศวกะทั้งวิศวกรทั้งเกษตรทำหมดเองทำหมดทั้งหมดจะบอกว่ามันมีความสุขแต่ว่าสิ่งที่มันขาดก็คือเรื่องเวลาต้องทำใจพ่อแม่ก็มีแต่ว่าถ้าจะมีคู่ครองหรือจะมีคู่ชีวิตก็ต้องรู้ว่าเขาไปกับเราไหมเขาชอบกันเราไหมตอนนี้ก็จะตอนนี้หนูก็ดูอยู่นะคะแล้วสุดท้ายก็จะฝากไว้ว่าคืออาชีพเกษตรเนี่ยเป็นอาชีพที่มีเกียรตินะคะคือตั้งแต่บรรพบุรุษมาเราอยู่ได้เพราะกินข้าวไม่ได้อยู่ได้เพราะโทรศัพท์หรือเครื่องจักรหรืออะไรที่มันมาล่อเราไปทุกอย่างก็คือมีได้แต่ว่าใช้ให้มันเป็นแล้วก็อย่าหลงไปกับสิ่งนั้นทั้งหมดเพราะว่าสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบข้างหนูเนี่ยหนูเสียดายค่ะคือเขามีที่ที่ดีมีที่ที่เหมาะแต่สุดท้ายก็ขายทิ้งเพราะอะไรบ้างไฟบ้างละ 200,000 เล่นได้ภายในวินาทีเดียวหรือนาทีเดียวหมดไปในพริบตาแต่คุณบอกว่าคุณทำไม่ได้เพราะว่ามันเหนื่อยมันขี้เกียจนะคะต้องไปดูว่าประเทศอื่นเขาเป็นยังไงแล้วก็เราเป็นยังไงค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็พูดเหมือนจะจบค่ะจริงๆมันมีคำขวัญ นะของอำเภอยางชุมน้อยใช่ไหมคะเขาบอกว่ายางชุมน้อยแดนคนขยันหมั่นทำกินถิ่นหอมแดงแหล่งกระเทียมโทนน่าจะต้องต่อแล้วแหละทีเนี้ยว่าโด่งดังเรื่องพริกเผ็ดนะคะเพราะเรามีเกษตรกรแบบคุณสุจิตรานี้เนาะแล้วก็อย่างที่คุณสุจิตราเล่าให้เราฟังเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของในส่วนของตัวเองเนี่ยเอาวิทยาศาสตร์เอาเทคโนโลยีเข้าไปใช้ยังไงแต่ว่ามันได้เห็นภาพของการอยู่รอดของการเป็นเกษตรกรดูอย่างมีศักดิ์ศรีเนาะแล้วก็ไปชวนคนอื่นทำด้วยนะคะตรงนั้นในช่วงท้ายนี้นะคะมีท่านไหนที่มีคำถามหรืออยากแลกเปลี่ยนสั้นๆมีไหมคะเรามีเวลาอีกประมาณ10นาทีนะคะเผื่อว่าฟังดูแล้วเอ๊ะยังไม่แน่ใจว่าตรงนี้ใช่ไหมถ้าจะกลับบ้านแล้วก็จะไปลองทำกันดูนะคะถ้ามีนะคะยกมือได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เอาไมโครโฟนไปให้แต่ถ้าระหว่างนี้ยังไม่มีนะคะจะขอถามแต่ละท่านอีกครั้งหนึ่งเนาะว่าจริงๆเวลาเอาวิทยาศาสตร์ไปใช้มันก็คงต้องเจอปัญหาเจออุปสรรคบ้างละใช่ไหมคะแต่ละท่านเนี่ยมีวิธีการที่จะไปหาความรู้ใหม่ๆหรือว่าแก้ปัญหาตรงนั้นยังไงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแต่ละที่เนี่ยเรียกว่าเป็นกลุ่มเป็นสวนที่
มีชื่อเสียงอะว่างั้นเถอะนะคะใครก็เข้าไปเยี่ยมชมงานหน่วยงานไหนก็อยากที่จะเข้าไปทำสร้างความร่วมมือด้วยทั้งงานวิชาการงานวิจัยต่างๆมีนักวิชาการนักอะไรคงมากหน้าหลายตานะคะการเปิดรับความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยกับส่วนของเราเองหรือว่าพอเราไปเจอปัญหาแล้วเนี่ยไอ้ความรู้ที่เราได้รับเหล่านั้นมันช่วยเราได้ยังไงแล้วเรามีวิธีตั้งรับกับสิ่งเหล่านั้นยังไงค่ะขอเชิญลองแลกเปลี่ยนเพราะบางท่านอาจจะเริ่มหลายท่านคิดว่าในห้องนี้อายุเฉลี่ย45ขึ้นนะคะจะมีน้องๆในชุดนักศึกษานี่น่าจะเป็นความหวังของเกษตรไทยได้นะคะก็เผื่อจะได้มีแนวทางว่าถ้าต้องทำแล้วต้องเจอปัญหาอุปสรรคเนี่ยเราต้องทำยังไงคะกับการเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องเทคโนโลยีค่ะก่อนหนึ่งก็ต้องตอบโจทย์คุณสุจิตาก่อนว่าคนไทยไม่ความสำคัญกับอะไรที่มันจำเป็นมันสำคัญอ่ะก็ดูง่ายๆเวลาขึ้นเครื่องไม่เคยสนใจว่ากัปตันชื่ออะไรเขาประกาศจ้องแอร์ท่าเดียวครับจ้องแอร์อย่างเดียวจนลงดอนเมืองไม่รู้ตัวนะครับคนไทยก็เป็นนิสัยอย่างนี้แหละเมื่อก่อน3ขีดที่ไม่เกียรติที่สุดคือ1ชาวนาคือกระดูกสันหลังของชาติ2ครูคือแม่พิมพ์ของชาติ3ทหารคือรั้วของชาติแม้แต่พระพุทธเจ้าพระองค์ยังจำลองผืนนาชาวรัฐมคตเป็นจีวรพระคือเนื้อนาบุญของโลกพอทางราชการไม่ทราบเป็นส่วนไหนหรือราชบัณฑิตยสถานพิทะลึ่งเปลี่ยนจากชาวไร่ชาวนาเป็นเกษตรกรตีความแบบผมเลยกะแปลว่าประมาณใช่ไหมครับเศษแปลว่าของเหลือทิ้งหรือเปล่าตะกอนมันกระเด็นนอนก้นมันไร้ค่าเพราะนั้นเวลาจะให้มันมีเกียรติมีศักดิ์ศรีคุณต้องมีความรู้ไม่ใช่กุญแจรถไม่ใช่โทรศัพท์มือถือไม่ใช่ซัมซุงรุ่นล่าสุดไม่ใช่คุณต้องมีความรู้อาภรณ์ประดับกายปัญญาชนคือความรู้แล้วไม่ต้องจบปอตีปอโทเอกก็ได้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้จบปอไหนหรอกไอสไตล์วันที่ค้นพบอีเท่ากับเอ็มซียกกำลังสองก็ไม่ได้จบปอเอกมหาวิทยาลัยปฏิเสธด้วยซ้ำไปเรียนรู้จากการปฏิบัตินะครับไอสไตล์ยังบอกว่าความรู้ที่มีมากที่สุดก็อยู่ที่ธรรมชาติพระพุทธเจ้าก็ว่าธรรมะคือธรรมชาติเราต้องมีโลกทัศน์และชีวทัศน์ที่มองโลกในเชิงบวกแล้วเรียนรู้มุ่งมั่นทุ่มเทไม่ใช่ใช้ชีวิตเหลวแหลกไปเรื่อยๆนะครับสังคมมันจะฟอนแฟฟุ่มเฟือแล้วก็ฟุ่มเฟือยนะครับเด็กพ่อแม่ให้ตังมาก็แดกดวนอย่างเดียวโทษนะครับฟาดพูดนะครับผมชอบพูดอะไรทับศัพท์ประทานโทษนะครับลูกหลานผู้ใหญ่ก็มีเงินก็ฟาดหัวเนี่ยมันเลือกตั้งมันก็มาฟาดหัวเมื่อคืนก็ไปหาผมแล้วปีกองแล้วมันเชิดมันอดอยากหิวโหยมาหลายปีนะการเมืองเกษตรกรนะครับหรือชาวไร่ชนาต้องเป็นตัวของตัวเองแล้วเวลางบประมาณราชการทุ่มลงไปหน่วยงานไม่จะเป็นอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวครับไม่มีใครได้ดีเพราะนโยบายรัฐบาลถ้าเป็นเครื่องมือเขาแต่ทุกคนจะได้ดีถ้าเอานโยบายรัฐบาลมาเป็นเครื่องมือ CP สหพัฒน์เบียร์ชามเบียร์สินเขานโยบายเขานักการเมืองมาเป็นเครื่องมือกระเป๋าซ้ายเขามีเงินกระเป๋าขวาคือนักการเมืองแต่เรานี่เป็นเครื่องมือราชการเป็นเครื่องมือนักการเมืองไปไม่รอดครับผมไม่ร่วมหรอกสังฆกรรมกับโครงการรัฐบาลผมเลือกที่จะทำกับหน่วยงานอะไรที่มุ่งมั่นทุ่มเทและทำอย่างจริงจังเป็นมืออาชีพถ้ามือสมัครเล่นจะให้ซีจูเอลเองขึ้นไม่ทำหรอกเพื่อนผมหลายคนนั่งกินกาแฟตั้งแต่ผม30กว่าปีจนวันนี้60แล้วนี่1ธันวาคมมันยังเดินสายประชุมอยู่ผมไม่เดินสายประชุมเพราะหรอกครับมึงอยากกินกาแฟมึงกินไปกูกินข้าวที่บ้านแล้วก็ทำทุ่มเทไปแล้วก็เป็นความหวังของครอบครัวแล้วก็ปลูกจิตสำนึกให้กับคนในสังคมในกับชุมชนตรงนี้สำคัญที่สุดเราต้องมีจุดยืนนะครับอย่าไปลงไหลได้ปลื้มกับนโยบายใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีหน้าที่ที่จะมาบำบัดทุกบำรุงสุขทั้งนั้นแหละงั้นเราไล่ออกทั้งหมดแหละภาคไหนก็เหมือนกันหมดละครับไม่มีใครเป็นเทวดาหรอกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมุ่งมั่นกับตัวเองยึดมั่นกับตัวเองมีอุดมการณ์และทำให้มันจริงจังเวลามีปัญหาก็ต้องแก้ไขปัญหาแก้ไขไม่ได้ต้องไปเรียนรู้อย่าไปทะนงตัวว่าเก่งทุกเรื่องไม่มีใครเก่งทุกเรื่องแม้แต่ด็อกเตอร์เก่งเรื่องเดียวบางคนบางท่านบอกว่าอยากจะรวยปลูกกล้วยหอมทองที่ที่อุบลมันขาดตลาดพูดเสร็จเดินออกจากห้องประชุมผมยังไม่ได้ตีแสกหน้าด็อกเตอร์เลยกล้วยหอมทองถิ่นที่เขาจะปลูกคือดินเหนียวโพแทสเซียมถูงมันถึงจะหวานรสชาติถึงจะอร่อยเสือกมาปลูกดินทรายมันไม่หวานรสชาติแม้ต้นทุนมันก็สูงเสียดายเดินออกจากห้องประชุมผมชอบจะปะทะคารมกับดร.
นะครับอวดมากบางทีจริงๆแล้วประเทศอเมริกาเขาก็ไม่ได้ให้เกียรติคนที่จบด็อกเตอร์มากเขาให้เกียรติคนที่ปฏิบัติการมากพุทธเจ้าสรรเสริญสาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ได้สรรเสริญสาวกที่เป็นพระหูสูตรเพราะฉะนั้นคนทุกคนกินข้าวเท่ากันแค่อิ่มความรู้ความสามารถที่มีสังคมไทยต้องยอมรับเขาให้เกียรติเขาไม่ใช่เวลาส่งลูกเรียนหนังสือในเมืองพ่อขึ้นรถเมล์ประตูหน้าลูกสาวลูกชายขึ้นประตูหลังกลัวคนรู้ว่าเป็นลูกชาวนามันไม่ใช่สังคมเราไทยเราเนี่ยมันเห็นถูกเป็นผิดเห็นยาพิษเป็นของพิเศษมันถึงพาราคอร์ดไม่มีพิษใช่ไหมท่านสอนนรงสภาเกษตรกำลังจะท่วมอยู่นะครับเรากำลังจะลดนรงอยู่นะครับติดคุกเป็นติดม.44ไม่ได้กลัวคุกมีไว้ให้คนนอนถ้ามันจะเป็นความจริงเราต้องสู้เพราะฉะนั้นผมยืนหยัดว่าเกษตรกรเป็นต้องเป็นตัวของตัวเองอย่าเป็นเครื่องมือให้รัฐบาลอย่าเป็นเครื่องมือให้นักการเมืองต้องเอาองค์ความรู้ต่างๆที่หน่วยงานมีนี่ดูให้ใคร่ควรแล้วนำมาปฏิบัติฝึกฝนให้ตนเองได้ดีสุดท้ายแล้วเมื่อตัวเองมีความรู้ต้องทำประโยชน์ให้กับสังคมสังคมยืนอยู่ไม่ได้ถ้าคนเก่งคนเดียวแล้วฉกฉวยเอาผลประโยชน์เอาองค์ความรู้ที่มีอยู่ไปฉกฉวยเอาผลประโยชน์ใส่ตัวคานทีบอกว่าโลกทั้งโลกนี้มีทรัพยากรมากพอที่จะเฉลี่ยให้คนทั้งโลกได้ใช้เท่าที่จำเป็นแต่ไม่มากพอสำหรับกิเลสคนโลกคนเดียวเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นพ่อเป็นผู้นำของสังคมต้องช่วยกันนะครับปลูกฝังลูกของเราปลูกฝังเครือญาติของเราผมนี่วันที่มาอยู่กับพ่อตาแม่ยายผมคนขอนแก่นแต่ผู้ชายลูกผู้ชายทุกคนแผ่นดินเมียตุภูมิสำคัญกว่าแผ่นดินมาตุภูมิผมทะเลาะ กับพ่อตาแม่ยายแต่สุดท้ายลูกสาวลูกชายพ่อตาแม่ยายมาทำเกษตรซีหมดนะครับหมดคนที่รับราชการก็มาทำนี่คือสิ่งที่มันปฏิเสธไม่ได้ว่าเกษตรซีมันเลี้ยงตัวเองได้มันเชิดชูตัวเองได้แล้วแม่ยายทุกวันนี้ก็ภูมิใจในลูกเขยผมรู้แต่แม่ยายไม่ได้พูดผมหรอกแต่ว่าเวลาอยู่รับหลังจะชอบไปพูดก็โอ้ยลูกคอยไปรับรางวัลลูกคอยเฮ็ดเกษตรซีลูกคอยขายเขาได้ตันละ30,000หาเขาเปลือกนะครับมีใครขายได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทุ่มเทถ้าเรามุ่งมั่นถ้ามีปัญหานะครับเรื่องหลักการวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะคนวัยผมเนี่ยก็ไปเรียนรู้แต่อย่าเพิ่งเชื่อเรียนรู้แล้วนำมาทดลองมาปฏิบัติผมเรียนรู้ไปหมดแล้วครับสิ่งที่มันน่าจะเกิดประโยชน์โลกทัศน์ชีวทัศน์คุณต้องกว้างไกลโลกทัศน์คุณมองโลกให้กว้างชีวทัศน์วิธีคิดมุมมองคุณอย่าไปให้สาระกับคนที่ไปตีไก่คนที่ไปดูมวยเฮ่เฮ่เฮ่สาระกับชีวิตจริงๆคือการทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมตอบแทนคุณแผ่นดินไทยร่วมเรียนรู้สู้เพื่อไทยในวันนี้รวมน้องพี่ชุมชนคนสยามมาสร้างสรรค์สังคมให้งดงามทั่วเฉียดคามเน้นพอเพียงเลี้ยงชีวันองค์ราชันชี้ทางสว่างให้พอประมาณของชาวไทยใช่อื่นเขามีเหตุผลคนน้อยใหญ่ภาคเพียรเอาวัคซีนเราภูมิคุ้มกันนั้นต้องมีเงื่อนสำคัญเพื่อให้งานพันสำเร็จองค์ความรู้เบ็ดเสร็จเร่งศึกษาคุณธรรมนำควบคู่จริยาพัฒนาสังคมไทยให้พอเพียงขอกราบขอบพระคุณครับท่านครับค่ะพ่อปิยทัศน์ทัศนิยมนะคะค่ะเรียกว่าทิ้งท้ายไม่ใช่แค่บอกว่าถ้าเจอทางตันเรื่องวิทยาศาสตร์ทำไงแต่คิดว่าสิ่งที่พ่อพูดไปเนี่ยได้บอกแนวทางด้วยว่าถ้าใครคิดว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือเรื่องนวัตกรรมเนี่ยเป็นคำตอบเขาจะเริ่มต้นยังไงนะคะค่ะเชิญท่านต่อไปเลยค่ะคุณสุจิตราค่ะจะฝากอะไรคะสำหรับคนที่อยู่ในห้องนี้ก็อยากใช้นะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็น่าสนใจเป็นทางรอดแต่เขาจะเริ่มต้นยังไงคะกับเกษตรกรที่อาจจะไม่ได้เรียนสูงมากอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอุปสรรคไหมการเรียนสูงสูงสำหรับหนูนะคะการเรียนสูงสูงเป็นอุปสรรคไหมคือเรียนน้อยสิเนาะเป็นอุปสรรคไหมค่ะก็คือทุกคนเหมือนเกษตรกรเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าเขาเรียนน้อยนะคะการเรียนก็คือการใช้ชีวิตประจำวันในทุกๆวันแล้ววิทยาศาสตร์หรืองานวิจัยเนี่ยส่วนมากก็เอามาจากการใช้ชีวิตประจำวันของเราเหมือนถ้าสมัยก่อนใช่ไหมคะหนูก็อยู่กับพ่อแม่แล้วบอกว่าถ้าฟ้ามันเป็นสีแบบเนี้ยอะไรมันจะเกิดขึ้นซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นวิทยาศาสตร์อยู่แล้วแต่เราไม่รู้จากตัวเองมากกว่าอย่าบอกว่าคุณจบป.4ตอนนี้หนูทำงานกับเกษตรกรไม่มีใครป.โทแล้วก็ป.4 หรือป.ตรีเราเท่าเทียมกันหมดแต่มีช่องว่างให้กันและกันแสดงความคิดเห็นไม่ใช่ว่าฉันจบสูงแล้วคุณห้ามคิดคนจบสูงโง่กว่าคนป.4ก็มีค่ะบางเรื่องนะคะทำไมวิทยาศาสตร์เหมือน
เหมือนฝนเนี่ยบางทีเกษตรกรไม่ต้องดูกรมอุตุนะคะดูพืชบางตัวน่ะบางปีรู้เลยว่าน้ำจะท่วมปีนี้ตอนนี้ก็คือเป็นการเรียนรู้ซึ่งหนูเป็นอาจจะรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่หนูไม่รู้แบบเดิมเหมือนบ้านหนูเนี่ยค่ะถ้าสมมุติว่าเรื่องที่ปลูกหอมก็จะมีแบบลูกกิ้งอะค่ะแต่ก่อนนี่จะสุ่มเดาเอาระยะ15 16ก็มือนี่แหละค่ะแต่ทุกวันนี้เขาสามารถที่จะประยุกต์ใช้เขาเอิ้นว่าบักกิ้งสามารถที่จะเอาเลยว่าหัวเท่านี้ไซส์เท่านี้ระยะ15เซนเขาก็จะลากไปคนปลูกก็ปลูกตามรูซึ่งตัวนี้มันเวลาผักโตเนี่ยมันจะระยะเท่ากันแล้วความอุดมสมบูรณ์เท่ากันไม่ต้องแย่งอาหารตัวนี้ก็มันก็จะเป็นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆสิ่งที่คุณคิดว่าคุณจะเริ่มต้นคือมองตัวเองอ่ะฉันดียังไงอ่ะใช่ไหมคะฉันมีอะไรในตัวฉันที่มันดีแค่นั้นเองคือทุกๆอย่างการใช้ชีวิตประจำวันนี่คือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งหมดนักวิจัยส่วนมากมาทำงานในพื้นที่คือมาเอาวิทยาศาสตร์จากเกษตรกรตัวนี้หนูเป็นนักวิจัยคนหนึ่งนะคะแล้วตอนเรียนหนูจะบอกเลยว่าคือมันเวลาเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงปอโทเนี่ยประมาณ20ปีมาค่ะแต่สิ่งที่ได้เยอะกว่านั้นคือประสบการณ์ชีวิตหนูมาทำงานตั้งแต่ปี58ถึงปีนี้จะเป็นปีที่4ปีที่5ละมันได้เยอะกว่านั้นวิชาคนคือสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยมันคือในหนังสือแต่สิ่งที่เราต้องมาเจอคือคนหลายรูปแบบแต่เราทำยังไงเราจะอยู่กับทุกคนได้ยังมีความสุขแล้วจะเอายังไงจะเอาเหมือนมี5คนจะทำยังไงจะเอาข้อดีของเขามาประยุกต์ใช้เขามีดีคือเทคโนโลยีของเขานวัตกรรมในตัวเขาเนี่ยทำยังไงเขาจะสามารถถ่ายทอดให้เราเรียนรู้ได้เพื่อที่จะขยายต่อไปเขามี50หนูมี50เป็นการเติมเต็มมันตัวนี้ก็คือมันจะสมบูรณ์แบบมากขึ้นแต่ทุกวันนี้คนไทยเรากูก็เก่งมึงก็เก่งมันเลยไม่มีใครเก่งสักคนเพราะว่าเป็นน้ำเต็มแก้วการที่เราชีวิตคนเราไม่ใช่ว่าเรียนปโทปตรีและปเอกต้องเก่งที่สุดชีวิตเรามันต้องเรียนรู้ไปตลอดชีวิตหนูจบปโททุกวันนี้ถ้าหนูเจอปัญหาปุ๊บสิ่งที่หนูไม่ได้เรียนก็มีสิ่งที่หนูเรียนก็มีแต่หนูจะไปเรียนรู้แล้วก็คือเหมือนบางอย่างที่หนูไม่รู้หนูมีคนที่เขารู้เหมือนอาจารย์หนูเหมือนหน่วยงานอื่นสวทช.ที่เราอยากทำเราต้องไปหาคนที่เขารู้ไม่ใช่ว่าฉันไม่รู้ฉันก็ไม่ถามฉะนั้นคุณก็จะโง่ต่อไปค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณสุจิตราจันทศิลานะคะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพริกแห้งปลอดภัยเพื่อการแปรรูปและส่งออกบ้านนนติ้วนะคะก็ทิ้งท้ายไว้ได้อย่างครบถ้วนนะคะคนสุดท้ายค่ะเกษตรกรรุ่นใหม่ทั้งอายุและหัวใจนะคะคุณปริวพงพัฒน์ค่ะไปหมดพอดีไม่ได้พูดนานอ่ะผมขอฝากจริงๆนะครับว่าสัญญาได้ไหมว่าทั้งห้องเนี้ยออกจากตรงนี้ไปจะกลายเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับนะครับเพราะว่าอะไรหนึ่งผมซื้อใจคนได้ก็เพราะว่าผมให้อยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าสอนให้ผมเป็นผู้ให้อยู่ตลอดเพราะอะไรทำไมพระพุทธเจ้าต้องออกบิณฑบาตเพราะสอนให้เราเป็นผู้ให้ก่อนนะครับเราจึงจะได้สิ่งใหม่ๆแต่การสิ่งใหม่ๆที่เราอยากจะได้กลับมาเนี่ยเราอย่าหวังผลนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะเกิดจากตัวเองเราเท่านั้นที่จะทำได้นะครับบ่ต้องไปหวังรวยให้ใส่บาตรพระแล้วก็ขอพรเรื่อยๆเด้อบ่ต้องนะครับแบบนั้นนะการเป็นผู้ให้มันปราบเซียนได้ครับปราบมารได้ผมใช้เคสนี้กับกลุ่มชุมชนทั้งหมด15คนเป็นผู้ให้กับผมวันแรกน้ำตาซึมเพราะอะไรครับทุกคนในชุมชนจะว่าพวกผมปัญญาอ่อนทำผักแต่พวกผมสู้ด้วยการให้ก็คือผักที่เราเหลือจากส่งเราเอาไปแจกใครมีญาติพี่น้องกี่คนแจกให้หมดแจกไม่เกิน3ครั้งหุบปากเองเข้าใจไหมครับจริงๆครับลองไปพิสูจน์ใครที่เกลียดเราเนี่ยแจกไปเลยครับแจกไปเลยครับแจกไม่เกิน 3-4 ครั้งเขาจะพูดดีกับเราหวานประจบด้วยนะครับการเป็นผู้ให้เนี่ยมันเป็นพลังที่มหาศาลผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะสามารถเป็นผู้ให้ได้ดีนะครับวันนี้ผมถึงไม่ได้เอาสิ่งของมาเป็นผู้ให้ในรูปแบบสิ่งของแต่ผมให้ในเรื่องของความรู้และการวิเคราะห์การไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันนะครับ
ให้มีความเขาเรียกว่ามีความรู้ที่สามารถที่จะต่อยอดให้กับคนรุ่นหลังผมฝากเพียงเท่านี้จริงๆเพราะว่าถ้าเราไม่ให้คนรุ่นหลังสืบทอดการเกษตรประเทศไทยเราจะโดนยึดอำนาจจากหน่วยงานใหญ่ๆไปทั้งหมดครับขอบคุณครับค่ะคุณพงษ์พัชจากสวนแก้วพะเนาจังหวัดมหาสารคามนะคะแล้วก็ก่อนที่จะจบท้ายในวันนี้นะคะดิฉันพอดีระหว่างที่แต่ละท่านพูดคุยไปก็แอบจดไว้เล็กๆน้อยๆนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะมาถึงจุดนี้ได้แล้วการที่จะ เลือกที่จะเปิดรับวิทยาศาสตร์เนาะเปิดรับเทคโนโลยีเปิดรับนวัตกรรมใหม่ๆก็ตามเนี่ยมันไม่มีหรอกค่ะชุดความรู้หรือความสำเร็จอันไหนที่มันสมบูรณ์แบบมันต้องมาปรับแล้วก็เอามาปรับใช้กับพื้นที่กับบริบทของเราทั้งนั้นถึงแม้จะบอกว่ามันน่าจะใช้ได้แล้วก็ยังต้องมาผ่านการทดลองผ่านการลองผิดลองถูกครั้งแล้วครั้งเล่านะคะแต่มีหลายอย่างนะคะหลายๆนิสัยที่เราน่าจะเอาอย่างจากทั้ง3ท่านนะคะตั้งแต่เรื่องของการที่ต้องทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะคะไม่ว่าจะทำอะไรตั้งแต่เรื่องดินเรื่องอะไรต่างๆนะคะที่พ่อปิยทัศน์ได้ยกตัวอย่างกับการทำงานของตัวเองนะคะมีเรื่องของการหมั่นสังเกตนะคะการใส่ใจอย่างที่น้องต้องบอกว่าทำยิ่งทำเพื่อสวนเนี่ยเช้าเย็นคือเวลาต้องให้เลยลงแปลงนะคะยิ่งเราใส่ใจเอาใจใส่กับพืชผักกับอาการของโรคอะไรต่างๆในสวนเราเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะยิ่งเกิดกระบวนการของการสงสัยอยากรู้ตั้งคำถามว่ามันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงแล้วอยากที่จะหาคำตอบซึ่งนั่นแหละค่ะคือวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็มีในส่วนของการที่ต้องหมั่นเป็นนักบันทึกค่ะต้องเก็บข้อมูลนะคะหลายๆท่านคงผ่านการทำบันทึกครัวเรือนมาเราต้องหันมาทำบันทึกปฏิทินการเกษตรของเราและเก็บข้อมูลทุกอย่างนะคะเพราะทุกอย่างเหล่านี้นักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ที่เขาทำงานกันเขาก็ต้องเก็บข้อมูลแบบนี้ละค่ะเขาถึงจะค้นพบสิ่งใหม่ๆได้นะคะแล้วก็อย่างหนึ่งเลยนะคะคือต้องพอได้ความรู้ต่างๆมาเนี่ยต้องเอาไปทดลองเนาะทดลองทำเล็กๆก่อนยิ่งหลายท่านเนี่ยทำกับกลุ่มวิสาหกิจเราไปชวนเพื่อนทำกลุ่มใหญ่เลยนี่เสี่ยงเนาะเราทำเล็กๆของเราก่อนได้ผลไม่ได้ผลไม่ดียังไงเอาไปเผื่อแผ่กับเพื่อนๆนะคะแล้วก็แต่สำคัญคือมันต้องสัมผัสแล้วก็ทำเองนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะไม่มีความรู้ไหนหรอกค่ะที่มันจะคือความรู้มันมีอยู่ที่เนาะแต่มันอยู่ที่ว่าเราได้เดินไปหามันหรือเปล่าความรู้มีอยู่รอบตัวเราจริงๆนะคะแล้วนั่นก็จะทำให้เราเนี่ยพบกับคำตอบที่เราสงสัยได้แล้วเป็นวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันรับฟังนะคะอาจจะไม่มีคำถามแต่คิดว่าถ้ามีข้อสงสัยยังไงกลับไปในพื้นที่หรืออยากที่จะไปเยี่ยมชมพื้นที่จริงนะคะของทั้ง3ท่านก็ติดต่อได้หรือความรู้ต่างๆที่ทางสทมีสวทชจัดไว้ก็สามารถเข้าไปสืบค้นได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณวิทยากรทั้ง3ท่านอีกครั้งขอพวกเราปรบมือดังๆให้กับทั้ง3ท่านอีกครั้งค่ะ